สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Cat นะครับอยู่ๆทาง Nintendo นะครับก็ได้ปล่อยวิดีโอโมเดลใหม่ของ Nintendo Switch นะครับที่มาในชื่อ Nintendo Switch นะครับ OLED Model มาให้เราได้รับชมกันครับและในวิดีโอนี้ครับจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับว่าโมเดลตัวใหม่นี้มีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเข้ามากันบ้างครับในส่วนของจอนะครับมีขนาดความกว้างที่เพิ่มขึ้นครับจากเดิม 6.2 นิ้วนะครับเป็น7นิ้วแต่ยังคงความละเอียดอยู่ที่เท่าเดิมนะครับ 1280x720p ครับและสแตนขาตั้งด้านหลังตัวเครื่องครับจากเดิมเป็นแค่ขาตั้งตัวเล็กขาเดียวที่ดูไม่มั่นคงครับสุดท้ายครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนครับให้มีขนาดที่ดูบาลานซ์ครับแล้วก็ดูใช้งานได้จริงครับระบบเสียงครับมีการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นครับส่วนเรื่องความจำเครื่องครับมีขนาดความจำที่เพิ่มขึ้นครับจากเดิมมีขนาดแค่32 GB ครับเป็น64 GB กันเลยทีเดียวและด็อกเองก็ถูกปรับปรุงใหม่ครับให้มีช่องต่อสายแลนโดยตรงครับไม่ต้องซื้อตัวต่อเสริมมาต่อให้เกะกะกันอีกแล้วครับและเจ้า OLED ตัวนี้ครับก็มีกำหนดวันวางจำหน่ายวันที่8ตุลาคมนี้ครับสำหรับใครนะครับที่กำลังจดจ้องๆนะครับอยากจะซื้อ Nintendo Switch เครื่องแรกนะครับก็จัดเจ้า OLED โมเดลตัวนี้กันได้เลยครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆของช่อง Demon Cat กันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับและนี่คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับของเจ้า Nintendo Switch OLED โมเดลตัวนี้ครับสำหรับวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ Just now.